ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในรอบที่2หรือรอบ16คนสุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2567ในรายการในฮัส,สุอินโดนีเซียมาสเตอร์2024เป็นโบทูสซูเปอร์500จัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียชิงเงินรางวัลรวม420,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ14,900,000บาทประเภทหญิงคู่คิปจงกลพันกิติธรากุลจับคู่กับวิวรบินดาประจงใจ คู่อันดับสิบของโลกจากประเทศไทยเอาชนะกาเบรียลสโตเอว่าจับคู่กับสเตฟานีสโตเอว่าคู่อันดับ24ของโลกจากสาธารณรัฐเบลแกเรีย2ต่อศนย์เกมด้วยคะแนน2114และ2119ประเภทหญิงเดี่ยวเม์รัชนกอินทนน์มืออันดับ13ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเปยหวนจางมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ9ของโลกจากสาหรัฐอเมริกา2ต่อ1เกมด้วยคะแนน2111 8, 21, แ21 2114ละ 21, ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับ9ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ14ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เกมด้วยคะแนน21-14และ21-9ประเภทชายคู่พิมพ์พรัญยูขาวสำอางจับคู่กับทีมวรพลทองสง่าคู่อันดับ47ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะลีหยางจับคู่กับ หวังชิลินคู่มือวางอันดับ6ของรายการและคู่อันดับ10ของโลกจากไต้หวัน2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2119และ2220และประเภทหญิงเดียวฮั่นหยูมือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะครีมบุษนานอึ้งบำรุงพันมืออันดับ19ของโลกจากประเทศไทย2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน21 1 0และ21 17 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ2,520ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ89,000บาทและประเภทคู่จะได้รับ3 0 4 5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ18,000 0บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม5 0 4 0คะแนนใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ